างสังคมสันติภาพประชาธิปไตยและยกระดับเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลเมียนมาที่จะไปให้ถึงภายในปี2030หรืออีกประมาณ11ปีข้างหน้านี้แต่2โจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้ตกก็คือการขจัดความยากจนและการปฏิรูปการศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ค่ะเราเดินทางขึ้นเหนือไปยังเขตมันดะเลดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดีเพื่อไปพบกับครูคนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนชนบทจากตัวเมืองมันดะเลอดีตเมืองหลวงเก่าไปตามถนนหมายเลข3มันดะเลลาเซียวประมาณ16กิโลเมตรนี่คือที่ตั้งของโรงเรียนจะมี่เมืองปะเต็งจีโรงเรียนแห่งนี้มีครู54คนเปิดสอนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามีนักเรียนอาศัยอยู่ในเขตเมืองและหมู่บ้านชนบทมากกว่า 1,400 คนเดินทางมาเรียนที่นี่แม้ภารกิจในการดูแลเด็กจะค่อนข้างหนักหน่วงแต่ครูหลายคนพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในห้องเรียนของตัวเองและหนึ่งในนั้นก็คือครูหม่องจ๋ายครูหนุ่มวัย31ปีคนนี้เล่าว่าเขาต้องการให้เสียงที่ดังและแววตาที่มุ่งมั่นเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆกล้าใช้ภาษาอังกฤษแบบเรียนที่บูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและวิธีการสอนที่เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างของภาษาอย่างช่วยให้เด็กๆของเขามีผลการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นทุกปีผลการเรียนอย่างเดียวไม่ทำให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครูมองจ๋ายจึงให้ความสำคัญกับการสร้างอาหารและโภชนาการด้วยการพัฒนาแปลงเกษตรในโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับลูกศิษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องทำให้เขาได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมาเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2019ร่วมกับเพื่อนครูอีก10ประเทศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ BMC Attract Asian I knowI need to learn more and more. สำหรับครูหม่องจ๋ายแล้วรางวัลพระราชทานจากประเทศไทยช่วยจุดประกายให้เขาอยากพัฒนาตัวเองสู่การเป็นครูมืออาชีพและมีความฝันจะสร้างเด็กเมียนมาให้ยืนอย่างสง่างามในเวทีโลก A professional teacher. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมองว่ารางวัลนี้จะช่วยให้ครูหม่องจ๋ายทำตามความฝันและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาของเมียนมาได้การให้เกียรติครูเนี่ยนะครับคือเป็นการให้กำลังใจและเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างยกตัวอย่างผู้ที่จะได้รับพระราชทานรางวัลจากพม่าในปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นครูในโรงเรียนที่ห่างไกลจากนครหลวงมากครูพวกนี้เนี่ยก็จะมีส่วนต่อยอดไปสอนครูคนอื่นๆด้วยให้เป็นครูที่ดีเป็นตัวอย่างของครูที่ดีรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นช่วยตัวเร่งตัวหนึ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของพม่าให้ได้มาตรฐานแม้เส้นทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนชนบทของเมียนมาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพจะยากและเต็มไปด้วยอุปสรรคของความไม่พร้อมแต่ครูรุ่นใหม่อย่างหม่องจ๋ายก็ไม่เคยยอมจำนนหากยังคงเดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์โดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย